รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือรายการ The Knock Thailandแบบทดสอบครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นกับการค้นหาเคบินครูและเคบินลีดเดอร์แนวหน้าของเมืองไทยเดอะน็อกไทยแลนด์ที่ชนะเลิศของประเทศไทยจะได้ร่วมงานกับสายการบินนกแอร์สายการบินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้ขึ้นปกนิตยสารนกจิ๊บจิ๊บนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดบนเครื่องบินนกแอร์ถือเป็นที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนเดอะน็อกไทยแลนด์สัปดาห์ที่แล้วเมนเทอร์ลูกเกตตัดสินใจเอานกพิมพ์และนกแพงลูกทีมบีออกจากรายการต้องไปติดตามมาต่อครับว่าในวันนี้เมนเทอร์ลูกเกตจะสามารถนำทีมกลับมาชนะอีกครั้งหรือไม่และสำหรับวันนี้ขอเชิญเมนเทอร์ทั้ง3คนออกมารับฟังแคมเปญค่ะขอบคุณเมนเทอร์ทั้ง3คนมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะแคมเปญของเราคือ Safety Demonstration นะคะและวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินนะคะคุณสุภิศราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับแคมเปญในวันนี้นะคะเราจะมีอุปกรณ์ทั้ง3อย่างให้ผู้เข้าแข่งขันออกซิเจนมาสก์ไลฟ์เวสและซีคูชั่นค่ะโดยสิ่งที่พี่อยากจะเห็นในวันนี้ก็คือ be creative and be courageous กล้าคิดกล้าทำแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นะคะและผู้ชนะในแคมเปญวันนี้จะได้เป็น brand ambassador ของ The Knock Thailand ค่ะวันนี้ทีมของเราได้ออกซิเจนมาสก์นะโดยเราเนี่ยจะใช้ตอนที่บนเครื่องมีความกดอากาศเปลี่ยนแปลงนะโดยเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะเข้าทั้งปากและจมูกแล้วก็ใส่สารรัดให้แน่นโดยวันนี้พี่อยากให้แบบ strong แล้วก็ concentrate ทำให้พี่ได้ไหมได้ค่ะแล้วก็ creative ด้วยนะได้ค่ะจัดไปค่ะโอเคค่ะน้องวันนี้นะคะเราจะมาแคมเปญของเรานะคะก็คือการที่เราเนี่ยต้องถ่ายกับอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะอันนี้เขาเรียกว่า situation นะคะจะใช้ในการที่เกิดเหตุเครื่องลงฉุกเฉินบนน้ำนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องไหนที่ไม่มีlife vest นะคะน้องจะต้องใช้ situation นี้นะคะซึ่งวิธีการใช้นะคะน้องก็จะต้องเอามือสอดเข้าไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็เกาะให้กระชับแล้วมันจะลอยตัวในน้ำได้นี่คือวิธีที่ถูกต้องนะคะน้องก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ขอความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะก็คือน้องจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แนวนี้นะคะน้องก็สามารถที่จะครีเอทได้ตามใจน้องเลยโอเคนะคะค่ะเข้าใจนะสู้ๆนะคะพี่ขอบคุณนะคะพี่คริสเราก็ได้โจทย์เป็น safety demonstration และนี่ก็คือ life vest นะคะเราต้องการให้หนูเนี่ยใส่ life vest อย่างถูกต้องตอดหัวเข้าไปเลยค่ะแล้วหนูก็ติดเชือกนะคะติดนะคะดึงให้กระชับขับผูกไว้ข้างหลังนะคะได้ไหมเดี๋ยวเราทำเลยได้ใช่ไหมใช่ไหมคะคือใส่หัวไปอย่างนี้ใช่เลยลูกสาวอย่างนั้นถูกต้องโอเคโอเคได้ค่ะได้ใช่ค่ะดึงให้กระชับด้วยได้นะคะโอเคนะก่อนทีค่ะพี่บอกให้เอาครอบปากปิดจมูกแล้วรัดสายดูเหมือนทีมเมนเทอร์ลูกเกตจะมีปัญหาเพราะว่าจีน่าไม่ยอมนำออกซิเจนแมสก์ครอบปากและจมูกตามคู่มือความปลอดภัยอันนี้คือคอนเซนเทรตแล้วเหรอคะคือถ้าจะใส่หน้ากากออกซิเจนแบบนี้ไม่ต้องใส่ไหมคะลูกเกตมั่นใจนะว่าทีมลูกเกตชนะอ่ะไม่ต้องเถียงกันนะคะซิสผู้ชนะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะฉุกเฉินน้องยิ้มทำไมคะแล้วมือเป็นยังไงคะมือทำไมไม่สอดเข้าไปข้างในแบบพี่บอกตอนแรกส่วนลูกทีมของเมนเทอร์คริสขาดสมาธิจนลืมจับสายสีแดงให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามคู่มือความปลอดภัยทำให้เมนเทอร์คริสไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ทั้งด้านลูกทีมของเมนเทอร์บีดูจะเข้าใจในสิ่งที่เมนเทอร์สอนจึงสวมไลฟ์เวสได้อย่างถูกต้องตามคู่มือความปลอดภัยดึงให้กระชับเนี่ยน้องดึงให้กระชับให้เจ๊เก่งมากค่ะใช่แต่แล้วผลการตัดสินของกรรมการจะเป็นอย่างไรเราไปตามดูกันดีกว่าครับ
ขอฟังความเห็นของคุณสุพิศราหน่อยนะคะทุกทีมทำได้ดีมากค่ะแต่ว่ามันจะมีบางทีมที่ทำเนี่ยท่ายังไม่ถูกต้องแล้วก็มีทีมที่ทำถูกต้องค่ะแล้ววันนี้ที่ได้เห็นน้องๆ be creative แล้วก็ be creative ได้อย่างเต็มที่จริงๆค่ะและสำหรับผู้ชนะในวันนี้ก็คือทีมบีค่ะน้องรู้ใช่ไหมคะว่าน้องเข้ามาในห้องเนี้ยก็เพราะว่าอะไรน้องทำ safety demonstration ผิดค่ะแล้วเรื่อง safety เนี่ยพี่ไม่สามารถปล่อยน้องไปได้จริงขอโทษด้วยนะคะน้องสองคนไม่ใช่เด็กนกค่ะ sorry นะคะเสียใจด้วยจริงความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหน